เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจากรูปจงหาความตึงทีในเชือกเส้นขวาสุดก็คือหาอันนี้เป็นรูป MMM เนาะนี่แรงตึงทีตรงนี้อยากหาแรงตึงทีตรงนี้เป็นเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยพิจารณาอย่างนี้ดีกว่าอาจจะไม่ทำไม่เหมือนข้ออื่นๆนะปกติจะพิจารณาเขียนฟรีบอดี้ของแต่ละวัตถุใช่ป่ะแต่ข้อนี้มันวัตถุมันเยอะเกินวัตถุเยอะเกินเพราะฉะนั้นพี่จะพิจารณาทั้งระบบก็คือนี่คือมองมวลทั้ง4ก้อนอะเป็นมวลอันเดียวเป็นระบบเดียวนะคือพี่ก็มีไอเดียอย่างนี้คือเรามี MMM ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้เนี่ยไปใส่ในถุงดำถุงครอบไว้นะถุงครอบไว้อันนี้เป็นถุงมาครอบเนาะถุงครอบไว้แล้วก็เราก็ดึงด้วยแรง F เพราะฉะนั้นน้ำหนักของถุงครอบก็ต้องเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้ำหนักไอ้มวลถุงครอบก็ต้องเป็น M+M+M+M ใช่ไหมเป็น 4M ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามองเหมือนว่าแรง F เนี่ยไปดึงไปทางขวาใช่ไหมเอ้ยดึงไปทางซ้ายอะแล้วก็ดึงถุงครอบที่มีมวล 4M อยู่ได้เลยไหมเพราะเรามองทั้งระบบอันนี้ก็เป็นพื้นเนาะอันนี้ก็ต้องมีความเร่งด้วยใช่ป่ะแล้วโจทย์เขาบอกว่าไม่มีแรงเสียดทานไหมโจทย์เขาไม่พูดว่าโจทย์ไม่บอกว่าจากโจทย์แต่โจทย์เนี่ยเขาไม่บอกเลยว่าไม่บอกเลยว่ามีแรงเสียดทานไหมก็จะพิจารณาเป็นไม่มีเนาะไม่มีโอเคฉันนี่เป็น F อันนี้ A C M ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรอะไรได้เขียนแรงครบก่อนนะมีแรง N ดันขึ้นแล้วก็มี M G ลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ M A เนาะมี F เราพิจารณาเฉพาะแนวราบเนาะแนวราบก็คือพิจารณาเฉพาะแนวที่มีความเร่งเนาะแนวไอ้แนวดิ่งเราไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นพิจารณาเฉพาะแนวราบพี่กำหนดให้ทิศไปทางนี้เป็นบวกเนาะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นมีแรงเดียวคือ F M มวลเป็น 4M เนาะ 4M ใหญ่ A ไปทิศเดียวกันเป็น A เนาะเพราะฉะนั้นความเร่งออกมาเป็นย้าย 4M ไปหาก็ F ส่วน 4M เนาะนี่คือความเร่งของทั้งระบบแล้วจากทั้งระบบเนี่ยประกอบด้วยไอ้มวลย่อยๆพวกนี้ใช่ไหมด้วยมวลย่อยๆจึงได้ว่าความเร่ง A ของมวลย่อยๆก็ต้องเท่ากับทั้งระบบด้วยเนาะA ของมวลย่อยๆต้องเท่ากับ A ระบบ A ระบบก็คือที่พี่หามาตรงเนี้ยก็คือเป็น F ส่วน 4M ด้วยเนาะก็คือ A ของทุกตัวแหละไอ้วัตถุนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็น A ส่วน 4M F ส่วน 4M เนาะอันนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ด้วย F ส่วน 4M เนาะเพราะมันเป็นระบบเดียวกันอะต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเพราะมันเป็นระบบ
ระบบเดียวกันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเนาะเพราะฉะนั้นก็มาพิจารณาแยกได้ละเพราะฉะนั้นเรารู้ความเร่งรวมแล้วใช่ไหมเราก็มาหาแรงที่ดึงตรงนี้ได้ละหา T ตรงนี้ได้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือวาดใหม่เนาะก็คือM แล้วก็นี้เป็น M เนาะเขาบอกว่ามีแรงดึง F อย่างนี้ใช่ป่ะทั้งทุกอันเนี่ยมีความเร่งเป็น F ส่วน 4M หมดเนาะเพราะว่าเป็นระบบเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้แรงตึง T ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็พิจารณาเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงอันเนี้ยมวลซ้ายสุดอะก็มีความเร่งเป็น F ส่วน 4M ด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเฉพาะอันนี้อันเดียวก็เป็นมวลนี้ F ส่วน 4M เนาะแล้วก็มีแรงอะไรบ้างแรงตึง T ดึงไปเนาะมีอะไรอีกมี N กับ MG เนาะ N ดันขึ้นแล้วก็มี MG ลงมาเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาแนวราบเนาะเนื่องจากมี A แสดงว่าซิกมา F เท่ากับ MA เนาะเพราะฉะนั้นซิกมา F เท่า MA เนี่ยมีแรงอะไรกระทำบ้างก็คือมีแรงตึงเชือกดึงอันเดียวเนาะ T เนี่ยก็เป็นพี่กำหนดให้ทางวิ่งไปทางนี้เป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็น T เท่ากับ M เป็น M ใหญ่เนาะ A เป็น F ส่วน 4M เนาะเพราะฉะนั้น M ตัด Mเอามาได้เป็น F ส่วน 4เพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกเนี่ยเป็น F ส่วน 4เนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะคือข้อนี้ก็ตอบข้อ4นั่นเองเนาะโอเคข้อนี้คือพี่ไม่ทำเหมือนทุกทีก็คือปกติพี่จะเขียนฟรีบอดี้ใช่ไหมก็คือเขียนแรงของวัตถุแต่ละอันแล้วก็มาแก้สมการเนาะแต่พี่ข้อนี้พี่มองว่าไอ้มวลทั้ง4ก้อนอะมันเป็นระบบเดียวกันก็คือเหมือนเราจับไอ้มวล4ก้อนเนี้ยจับใส่ถุงแล้วก็ลากด้วยแรง F ใช่มั้ยเวลาเราจับของใส่ถุงอ่ะเราไม่สนใจว่าของข้างในเป็นไรใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราสนใจแค่มวลว่ามวลของมันเนี่ยมวลรวมเป็น 4m เพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณได้เลยเหมือนอยู่ในของในถุงอ่ะมวลเป็น 4m ลากด้วยความเร่งหาความเร่งของถุงอันนี้มาได้เป็นเท่านี้และเนื่องจากไอ้ถุงอันเนี้ยมันประกอบด้วยมวลย่อยๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมวลของแต่ละอันน่ะมันก็ต้องมีความเร่งเท่ากับความเร่งถุงด้วยเพราะว่าเหมือนของไอ้วัตถุมันอยู่ในถุงอ่ะมันก็ต้องเป็นความเร่งเดียวกันคือความเร่งของมวลย่อยก็ต้องเป็นความเร่งระบบหรือความเร่งถุงอันเนี้ยแล้วเราก็รู้ความเร่งของตัวทุกตัวใช่ป่ะว่าเป็นเท่ากัน F ส่วน 4M เราค่อยมาพิจารณาฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะของมวลที่เราสนใจก็คือเราสนใจตัวนี้เนาะก็เขียนแรงให้ครบแล้วก็แก้สมการมาเนาะครับประมาณนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมมิ้นจี้สดชื่นจังเลย